สวัสดีครับผมพบกันในเช่นเคยนะกับเดฮีนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครที่ชื่อว่าเมาไฟนะครับของสกิลของเขานะครับเป็นตัวละครที่เอาไปซัพพอร์ตก็ได้เอาไปเลนกลางก็ได้หรือเอาไปออฟเลนก็ได้ผมเขาไปได้หลายตำแหน่งนะครับเขาเป็นตัวอัตประโยชน์เลยนะครับเพราะสกิลของเขาเนี่ยมันเป็นสกิลที่สามารถเปิดไฟให้กับเพื่อนได้ดีนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่ถามว่าเขาถึกมากไหมมันก็ไม่ได้ถึกมากครับผมแต่ว่าเขาก็พอแบบกลางครับผมถ้าเขาเป็นซัพพอร์ตเขาคงจะเป็นซัพพอร์ตแบบซัพพอร์ตที่ดุดันอะแต่ยังไม่ได้เป็นตัวละครที่รับตีนอะไรขนาดนั้นครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปดูพี่พัสซีฟของเขาเลยนะครับดูที่พัสซีฟของเขานะผมแกนเน็ตชิลนะครับป้องกันดาเมจ65หน่วยหลังจากไม่ได้รับดาเมจเป็นเวลา8วินาทีเอาแล้วนะครับผมจะพาไปดูพัสซีฟนะครับตอนนี้เราจะเห็นด้วยว่าตัวมอร์ไฟเองเนี่ยเขาเป็นตัวสีขาวอยู่นะครับแล้วก็มีเกราะป้องกันอยู่ตรงเลือดของเขาสีเขียวเนี่ยจะมีสีขาวนะครับแต่ถ้าเขาโดนตีเนี่ยถ้าเกราะป้องกันเขาหายเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมเห็นไหมครับตัวนี้เขาเป็นสีแดงแล้วพอเวลาที่เขาไม่ได้โดนโจมตีเนี่ยพัสซีฟของเขาจะทำงานเขาจะมีเกราะเพิ่มขึ้นครับแล้วตัวของเขาจะเป็นสีขาวกลับมาวิงเป็นไงง่ายอย่างนี้แหละครับผมพัสซีฟของเขาถ้าไม่ได้โดนโจมตีก็จะมีเกราะแต่ถ้าโดนโจมตีตัวจะเป็นสีแดงไม่มีเกราะสกิลที่1ครับผมไซซิมิกชาร์ตนะครับไซซิมิกชาร์ตเนี่ยปล่อยเศษหินสร้างความเสียหายเวท70หน่วยสโลว์เป้าหมาย 15% และเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ของมอร์ไฟ 15%มาดูที่สกิลแรกครับผมสกิลแรกเนี่ยจะทำให้ศัตรูนั้นสโลว์และทำให้เรานั้นเดินเร็วขึ้นดูนะครับเห็นไหมครับเราจะเดินเร็วขึ้นนะแล้วจะทำให้ศัตรูนั้นสโลว์นะครับแล้วมันก็จะเป็นดาเมจไปด้วยในตัวนะครับสกิลนี้เนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างครับผมอาจจะไว้ลัดคลิปนะครับเมื่อเราที่แบบว่าไม่ได้อยากเอาตัวละครของเราเนี่ยไปเสี่ยงดาเมจอะไรขนาดนั้นเราสามารถไว้ใช้ลัดคลิปได้ผมสำหรับแบบมอนเตอร์ทั่วไปก็สามารถใช้ได้นะครับไม่เฉพาะใช้ได้แต่กับฮีโร่นะครับอย่างคลิปเนี่ยเรายังใช้ได้เลยครับกับฮีโร่เนี่ยเราก็สามารถใช้ได้เช่นกันครับผมทำให้เรานั้นเดินเร็วขึ้นนะผมแต่ทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยของเขาเนี่ยเดินช้าลงสกิลที่2ครับผม Thunder Cap เมื่อติดตัวเนี่ยเมื่อเราอัพแล้วติดตัวเนี่ยรับเกราะป้องกัน7หน่วย 15% เกราะป้องกันเมื่อกดใช้เนี่ยในหยิกฮุกวินาทีข้างหน้าการโจมตีสร้างดาเมจกายภาพ15หน่วยการโจมตีครั้งแรกจะได้รับการเพิ่มพลังและสร้างโบนัสทางกายภาพ39หน่วยแก่เป้าหมายด้วยสกิลที่2ครับผมเป็นสกิลที่2ก็คือเป็นการบัฟการโจมตีให้กับเรานะครับจะเป็นไฟในมือของเรานะครับเนี่ยแล้วเมื่อเราที่ทำการโจมตีเนี่ยมันจะทำการโจมตีเนี่ยได้แรงขึ้นเดี๋ยวผมจะโจมตีธรรมดาให้ดูก่อนนะครับโจมตีธรรมดาเนี่ยเป็น29นะครับป่ะทีนี้ผมจะบัฟนะครับบัฟด้วยสกิลที่2การโจมตีมาแล้วเป็น50แล้วต่อไปเป็น37แล้วก็37ครับผมมันจะ37จนที่สุดจนมันหมดนะครับก็เพราะว่าการโจมบัฟครั้งแรกในการตีครั้งแรกเนี่ยจะโจมตีแรงกว่าครั้งตัดไฟนะครับดังนั้นถ้าจะตีใครก็ตีในครั้งแรกผมมันจะแรงนะครับแต่ครั้งถัดไปมันก็จะเบาลงแต่ก็จัดว่าแรงกว่าตีธรรมดาครับผมเพราะตีธรรมดามันก็ได้แค่29เองครับสกิลที่3ครับผมกาวสแลมครับผมทุบพื้นอย่างรุนแรงสร้างดาเมจ66หน่วยใส่ศัตรูที่ใกล้เคียงและลดความเร็วในการโจมตีของพวกเขาลง 30% เป็นเวลา3วินาทีสกิลที่3ครับผมกาวสแลมนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ทำให้ลดความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูลงแต่มันจะเป็นการลบความเร็วโจมตีของศัตรูลงนะครับและเป็นสกิลที่วงใหญ่เหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเราใส่ให้เขาเนี่ยลดได้ทั้งหมดเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการดีนะครับเป็นการช่วยพันธมิตรของเรานะครับผมนี่ฮีโร่ครับผมถ้าผมใส่กับฮีโร่นะครับความเร็วความตีของเขาเนี่ยจะช้าลงนะครับแต่เขาความเร็วเคลื่อนที่ของเขาก็ยังจะเท่าเดิมนะครับแล้วมันก็จะเป็นดาเมจด้วยนะครับสกิลนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมลดความเร็วโจมตีของศัตรูลงนะแล้วก็สร้างดาเมจแต่สกิลแรกเนี่ยเราจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นส่วนศัตรูสโลว์ช้าลงอัลติเมทอันสต็อปเพอร์เบิลฟอร์สพุ่งไปยังพื้นที่เป้าหมายสร้างความเสียหายเวท200หน่วยทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงร้อยขึ้นเป็นเวลา2วินาทีสกิลอัลติเมทครับผมเป็นสกิลหากินชัดๆครับผมมันจะเป็นการเปิดไฟนะครับและเป็นวงใหญ่ด้วยมันเป็นดาเมจเวทและแถมมันใช้ได้ความรุนแรงด้วยครับเห็นไหมครับเขาลอยขึ้นครับผมการที่ทำให้ศัตรูนั้นลอยขึ้นเนี่ยจะทำให้เพื่อนถ้าเปิดไฟดีๆเนี่ยจะทำให้เพื่อนเราเนี่ยลุ่มสกรรมของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยได้เจ็บหนักๆมากเลยล่ะครับดังนั้นก็คือถ
ถ้าเปิดดีๆเนี่ยบอกเลยครับเพราะว่าได้เปรียบมากครับมันแรงด้วยนะครับถ้าเราเล่นเป็นสายเวทเนี่ยแครี่ตัวบางๆเนี่ยสามารถตายได้ด้วยคอมโบเดียวของเราเลยนะครับของมอร์ฟายเนี่ยสกิลที่1เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเดินเร็วขึ้นจะทำให้สโตเนี่ยเดินช้าลงแล้วก็จะเป็นดาเมจครับผมเอาไว้ไล่ได้เอาไว้จุกหนีก็ได้ครับผมถ้ามันนั่นปั๊บมันไล่มาแล้วก็แย่งความเร็วของมันมานะครับสกิลที่2จะเป็นการบัฟโจมตีทำให้เรายังโจมตีแรงขึ้นสกิลที่3จะเป็นการทุบทำให้เราเนี่ยทำให้ศัตรูเนี่ยนั้นโจมตีเราช้าลงติดสโลว์นั่นแหละครับสโลว์ในการโจมตีส่วนสกิลที่4เนี่ยถ้าใช้เปิดไฟดีๆเนี่ยบอกเลยครับว่าทีเดียวอาจจะชนะไฟได้เลยนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือมันเป็นตัวละครที่สกิลนั้นมันคูลดาวน์นานมากถ้าหมดไฟไม่มีอันตีเนี่ยแทบจะหมดประโยชน์เลยนะครับประโยชน์ของมันจะน้อยลงนั่นแหละถามว่ามีประโยชน์ไหมมันก็มีประโยชน์ครับแต่ว่าประโยชน์ของมันนั้นจะน้อยลงนะครับดังนั้นเปิดไฟดีๆหรือเก็บอันตีไว้ดีๆนะในการเปิดใช้ให้คุ้มค่าแล้วจะทำให้หมอไฟนั้นเก่งมากครับผมไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งซัพพอร์ตหรือตำแหน่งเวทถ้าเล่นเวทก็แรงถ้าเล่นซัพพอร์ตก็ช่วยเพื่อนได้ดีครับผมข้อแนะนำอีกอย่างนึงมันไม่ได้เป็นตัวที่ถึกมากดังนั้นระวังผมรับตีนมากๆไม่ดีผมอาจตายได้นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมก็ขอบคุณสำหรับคนที่คนติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับก็ไม่หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยผมวันนี้ก็ลาแล้วครับผมสวัสดีครับไป